ูมิธรรมหนุนเพื่อไทยเสนอร่างกม.นิรโทษกรรมลั่นไม่นิรโทษคดี112เหตุสังคมยังเห็นต่างการเมืองวันที่27ตุลาคม2567 12:13 น.ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหนุนเพื่อไทยเสนอร่างกม.นิรโทษกรรมลั่นไม่นิรโทษคดี112เหตุสังคมยังเห็นต่างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อวันที่27ตุลาคม67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฐานะคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม4ร่างที่เตรียมเข้าสู่การประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าที่จะเปิดในวันที่12ธันวาคมพรรคพท.จะเสนอร่างเข้าประกบด้วยหรือไม่ว่าพรรคพท.ยังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้อย่างชัดเจนเนื่องจากยังมีเวลาเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคที่จะพิจารณาก่อนที่จะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาต่อไปว่าจะเสนอร่างนิรโทษกรรมประกบไปด้วยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าพรรคพท.ควรเสนอร่างประกบไปด้วยตนมองว่าเรื่องการนิรโทษกรรมนั้นหากเป็นกรณีในความผิดเล็กๆน้อยๆเช่นบางคนอาจไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ถูกจับโยงเข้าไปรวมถึงการแสดงความเห็นต่างทางการเมืองควรได้รับการนิรโทษกรรมเพราะไม่ใช่ความผิดทางอาญากรรมแต่หากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยืนยันว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมในเรื่องดังกล่าวเพราะถือเป็นเจตจำนงตั้งแต่ต้นของพรรคพท.ตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลมาที่สำคัญเรื่องการกระทำผิดหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบใดที่สังคมยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็ไม่ควรจะหยิบมาเป็นประเด็นเมื่อถามถึงกรณีส.ส.พรรคพท.โหวตไม่รับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางกบนิรโทษกรรมทั้งที่ญัตตินี้เสนอโดยพพท.เองแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพของคนในพรรคนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งคนที่แสดงความเห็นต่างมีไม่เท่าไหร่ยืนยันว่าพรรคพท.ไม่ขัดแย้งกันเองอย่างแน่นอนเปิดประวัติสิรินัดดาหักพานภรรยาบิ๊กโจ๊กครอบครัวทำธุรกิจอะไรบ้างเด่นออนไลน์วันที่26ตุลาคม2567 16:50 น.เปิดประวัติสิรินัดดาหักพานภรรยาบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษเจ้าของมรดกพันล้านเผยจุดเริ่มต้นความรักเจออุปสรรคแรกครอบครัวทำธุรกิจอะไรบ้างวันที่26ตุลาคม2567จากกรณีนางธนตาชาอาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.พระโขนงเพื่อเอาผิดมาดามกุ๊บกิ๊บนางสิรินัดดาหักพานภรรยาพลตำรวจเอกสุรเชษเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจฐานเข้าไปลักทรัพย์ 5.7 ล้านบาทภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทกทม.ต่อมาศาลออกหมายจับนางสิรินัดดาหักพานในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานและร่วมกันบุกรุกในเคหสถานก่อนนางสิรินัดดาเดินทางไปยังสน.พระโขนง
พร้อมกับทนายความเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาโดยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเปิดประวัติสิรินัดดาหักพานภรรยาบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษเจ้าของมรดกพันล้านเผยจุดเริ่มต้นความรักเจออุปสรรคแรกครอบครัวทำธุรกิจอะไรบ้างกระทั่งมีรายงานว่าคำให้การของนางสิรินัดดาระบุว่ารู้จักนางธนตชาและพันตำรวจโทซึ่งเป็นสามีนางธนตชาโดยรู้จักกันมาก่อนเนื่องจากทั้งคู่มักมีปัญหาเรื่องเงินและเคยมาขอยืมเงินหลายครั้งนางสิรินัดดามอบแชทไลน์ขอยืมเงินและการขอจำนำทองให้กับพนักงานสอบสวนไว้ประกอบสำนวนด้วยอ่านข่าวเปิดคำให้การเมียบิ๊กโจ๊กแจ้งปมถุงสีรุ้งข้างในคืออะไรแฉแชทยืมเงินจำนำทองนางสิรินัดดาให้การอีกว่าพันตำรวจโทนายดังกล่าวบอกไม่ได้พักอยู่ที่คอนโดดังกล่าวแล้วเพราะจะย้ายไปอยู่คอนโดย่านศาลายาจังหวัดนครปฐมซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำงานจึงอยากให้มาช่วยด้วยการเช่าคอนโดที่เกิดเหตุลงราคาเช่าเดือนละ 10,000 บาทให้จ่ายล่วงหน้า12เดือนรวมเป็นเงิน 1.2 แสนบาทนางสิรินัดดาระบุว่ามีเจ้าของโครงการคอนโดเป็นพยานและยังมีฐานะเป็นเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งของทั้งสองคนส่วนประเด็นถุงสายรุ้ง5ใบที่นางธนัชชากล่าวอ้างถึงนั้นนางสิรินัดดายอมรับว่าเป็นของตัวเองจริงมอบหมายพันตำรวจโทสามีของนางธนตชาช่วยนำจากบ้านไปเก็บไว้ในห้องพักของคอนโดโดยของในถุงสายรุ้งเป็นกระเป๋าสารไม่ใช่เงินสดพร้อมอ้างแม่บ้านเป็นพยานด้วยประวัติสิรินัดดาหักพานภรรยาของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษคือด็อกเตอร์สิรินัดดาหักพานชื่อเล่นกุ๊บกิ๊บเป็นบุตรสาวของนายบัญชาพาณิชพงศ์นักธุรกิจชื่อดังในภาคใต้โดยพลตำรวจเอกสุรเชษรู้จักด็อกเตอร์สิรินัดดาตั้งแต่สมัยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาขณะนั้นด็อกเตอร์สิรินัดดากำลังศึกษาชั้นมัธยมปลายโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาครอบครัวของด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บทำธุรกิจท่ารถโดยสารใหญ่สุดในจังหวัดสงขลาและยังทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่ดินในภาคใต้ด้วยขณะที่ครอบครัวของบิ๊กโจ๊กรับข้าราชการโดยคุณแม่รับราชการเป็นครูส่วนคุณพ่อรับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวนที่จังหวัดสงขลาเส้นทางรักของบิ๊กโจ๊กและด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บรู้จักกันจากการเป็นเพื่อนของเพื่อนทั้งคู่พบหน้ากันบ่อยที่สนามเทนนิสเนื่องจากตอนนั้นบิ๊กโจ๊กเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติและมาสอนเทนนิสให้แต่ในขณะเรียนอยู่ต้องมาเจออุปสรรคแรกเนื่องจากบิ๊กโจ๊กสอบติดและต้องไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารส่วนด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมแม้ระยะทางจะดูเป็นอุปสรรครักแต่ทั้งบิ๊กโจ๊กและด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บยังติดต่อกันผ่านทางจดหมายกระทั่งด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บเรียนจบหมู่6เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตกรุงเทพมหานครก่อนจะไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียแต่ทั้งบิ๊กโจ๊กและด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บยังติดต่อกันอยู่กระทั่งบิ๊กโจ๊กเข้ารับราชการตำรวจโดยเส้นทางรักของบิ๊กโจ๊กและด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บยาวนานถึง30ปีเลยทีเดียวปัจจุบันด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บเป็นกรรมการบริษัทระโนดเดินรถจำกัดเป็นกิจการสถานีรถโดยสารธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ส่วนกิจการผลิตและจำหน่ายนำเข้าส่งออกเครื่องสำอางเวชสำอางอาหารเสริมอุปกรณ์ความงาม
อดิศรเผยเห็นชอบข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมส่วนคนไม่เห็นด้วยก็ถือเป็นสิทธิ์การเมืองวันที่26ตุลาคม2567 16:03 น.อดิศรเผยเห็นชอบข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมเหตุแค่คิดตามความเป็นจริงก็เพื่อไทยเป็นเจ้าของยัตติส่วนคนไม่เห็นด้วยก็ถือเป็นสิทธิ์เมื่อวันที่26ตุลาคมนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโหวตเห็นชอบข้อสังเกตรายงานของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่าตนคิดตามความเป็นจริงว่าผู้เสนอญัตติคืนส.คติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพ.ท.หมายความว่าพรรคพ.ท.เป็นคนเริ่มยัตติให้มีการตั้งโลกมท.โดยมีนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสดบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพ.ท.เป็นประธานซึ่งมีการประชุมพิจารณากัน19ครั้งและกมท.ทั้งหมดก็ไม่มีข้อขัดแย้งกันไม่มีใครลาออกหรือประท้วงใดๆทั้งสิ้นนายอดิศรกล่าวต่อว่าถือว่าทุกพรรคการเมืองที่มีตัวแทนในกมท.เห็นชอบกรอบของร่างรายงานนี้เพื่อให้สภาพิจารณาตามนั้นว่าสมควรจะตรากฎหมายนิรโทษกรรมฐานความผิดต่างๆที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวกหรือไม่และในฐานความผิดที่ทำผิดเกี่ยวกับมาตรา110และมาตรา112นั้นก็มี3ทางเลือกให้พรรคการเมืองและคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาคือ 1. ให้นิรโทษกรรม 2. ไม่นิรโทษกรรมและ 3. ให้นิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขซึ่งในรายงานระบุตามนั้นผมคิดว่าการทำงานของกมท.ทำอย่างสมบูรณ์และเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเริ่มต้นก็ควรจะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อมท.ย้ำว่านี่ไม่ใช่การแก้ไขกฎหมายและไม่ใช่การพิจารณากฎหมายเพียงแต่เป็นแนวทางเท่านั้นผมจึงลงคะแนนเห็นชอบกับร่างรายงานของกมท.นายอดิศรกล่าวเมื่อถามถึงกรณีที่สดพรรคพ.ท.ลงมติไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตของร่างรายงานฉบับดังกล่าวนั้นนายอดิศรกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ซึ่งลักษณะการประชุมมีความเห็นที่ไม่เป็น 100% และมีความเห็นที่เป็นอิสระเราก็เคารพความเห็นไม่เป็นอะไร